อัสลามุอะลัยกุมค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่นี่ค่ะสี่แยกพัฒนาการใกล้กับสถานีรถไฟสายสีเหลืองหัวหมากค่ะพามาแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นฮาลาลอีกร้านหนึ่งที่มีชื่อว่าโอเบนโตะเจแปนนิสเดลิเวอรี่ค่ะร้านเนี่ยถ้ามาจากบางกะปีนะคะต้องมายูเทิร์นตรงสี่แยกพัฒนาการนะคะและชิดซ้ายเลยก็สามารถเข้าไปจอดรถได้ที่สถานีรถไฟหัวหมากได้เลยนะคะร้านจะตั้งอยู่ริมถนนเลยค่ะบรรยากาศร้านก็จะแนวโฮมมี่โฮมมี่นะคะร้านเล็กๆน่ารักและที่ร้านเนี่ยก็มีเมนูอาหารญี่ปุ่นหลากหลายให้เลือกทานเลยค่ะแต่ที่แอดแนะนำนะคะจะเป็นชุดเบนโตะนอกจากอาหารญี่ปุ่นแล้วยังมีอาหารอีสานด้วยทุกคนดูสิมันเข้าคู่กันได้ยังไงนะคะอาหารอีสานกับอาหารญี่ปุ่นเนาะถ้าใครมาแถวสี่แยกพัฒนาการนะคะอยากกินอาหารญี่ปุ่นนะคะฮาลาลนะคะต้องร้านนี้เลยโอเบนโตะเจแปนนิสเดลิเวอรี่นะคะร้านเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มครึ่งนะคะใครไปไม่ถูกอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาการฮาลาลไกด์นะคะเรารวบรวมพิกัดร้านฮาลาลไว้ทั่วไทยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมค่ะ